แย่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะการ์ตูนเมาฉันทำกระเป๋าเงินหายอ่ะเฮ้ยฉันเจอกระเป๋าใบหนึ่งใช่กระเป๋านายหรือเปล่ารีบตามมาตรงนี้เร็วนายบอกว่านายเจอกระเป๋าเงินหรอนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่ตรงนั้นอย่าไปมองตรงพุ่มไม้ดินี่กระเป๋าเงินนายอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะสีเขียวอันเนี้ยเมื่อกี้ฉันเดินผ่านฉันเห็นน่ะใช่ป่ะอ๋อใช่จริงๆด้วยอ่ะขอบคุณนะการ์ตูนด็อกเอาเฮ้อรีบเก็บแล้วจะได้ไปกินขนมกันเร็วเข้าการ์ตูนเมาโอเคฉันจะเก็บเดี๋ยวนี้ละเอ้ยนี่นายทำบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยน่าเกลียดที่สุดเลยฮะการ์ตูนด็อกกลับมาก่อนดิเอ๊ะนั่นมันตัวอะไรนะแย่แล้วการ์ตูนเมาเมื่อกี้นี้มันตัวบ้าอะไรเนี่ยฉันต้องรีบบันทึกภาพเอาไปให้ฮัทแล้วก็การ์ตูนแคทดูซะแล้วโอ้ดูนั่นสิลำตัวของมันใหญ่มากเหมือนมันกำลังชักกระตุกหัวของมันเหมือนขยับตลอดเวลาด้านในหัวของมันมีเขี้ยวเล็กๆเต็มไปหมดโอ้ยต้องรีบไปให้คุณแม่เฮดมาช่วยแล้วโอ้มันเดินมาทางนี้แล้วคุณแม่เฮดแม่จ๋าหนูหิวนมจังเลยไม่เป็นไรนะจ๊ะลูกเดี๋ยวแม่จะรีบเอานมมาให้คุณแม่เฮดใครกันมาเอะอะวอยวายแถวนี้แม่จ๋าวางหนูลงก่อนหนูอยากกินนมมากแป๊บหนึ่งนะจ๊ะลูกจ๋าคุณแม่เฮดฮะเกิดเรื่องแล้วมันมีตัวประหลาดจะมากินลูกของคุณอะไรนะตัวประหลาดที่ไหนจะมากินลูกของฉันไหนมันตัวไหนที่มันกล้ามากินลูกของฉันเจ้าตัวนั้นเหรอคิดหรอว่าจะหนีไปได้ฉันไม่มีวันยอมให้แกมากินลูกของฉันหรอกอะไรเนี่ยนี่การ์ตูนด็อกกับการ์ตูนเมาหายไปไหนกันเนี่ยปล่อยให้ฉันเล่นน้ำนานแล้วนะแล้วทำไมนายไม่ขึ้นจากสระเล่าการ์ตูนแคทนั่นไงเข้ามาแล้วการ์ตูนเมาเฮ้ยทุกคนแย่แล้วโอ้นั่นมันด็อกนี่นะเอ้าแล้วการ์ตูนเมาหายไปไหนล่ะด็อกเฮ้ยแล้วนี่มันใครอะเพื่อนนายหรือเปล่าด็อกสวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยนะจ๊ะเฮ้ยตัวอะไรฉันจะบอกว่ารีบแผ่นแล้วการ์ตูนเมาส์โดนเจ้าตัวนี้เขมือบแล้วรีบวิ่งมาแล้วทุกคนรีบหนีเข้ามาเฮ้ยดูก่อนดิมันเกิดอะไรขึ้นอะเจ้าโบนายเมียเขามาฉันก้าวไม่ออกเดี๋ยวก่อนทุกคนฉันจัดการได้เจ้าตัวนี้เนี่ยสบายมากฮะการ์ตูนแคทอย่าเข้าไปโอ้ยแย่แล้วมันดูดฉันโอ้ไม่นะไม่การ์ตูนแคทเราต้องรีบช่วยการ์ตูนแคทเดี๋ยวนี้ทุกคนรีบตามฉันมาเร็วน่าจะพอมีวิธีช่วยการ์ตูนแคทอยู่นะการ์ตูนแคทโอ้มันไม่อ้าปากแล้วเราทำยังไงดีฉันว่าเราต้องลงไปชั้นล่างเนอโป้กับฮัทรีบตามฉันมาเร็วเดี๋ยวก่อนการ์ตูนด็อกเราจะสู้มันได้จริงๆหรอฉันว่าสู้ได้สิถ้าเราไม่ยอมแพ้เราสู้มันได้อยู่แล้วแต่ฉันว่าเราสู้ไม่ได้แน่นอนฮัททำไมนายถึงได้ใจปลาซิวอย่างนี้ล่ะใจปลาซิวคืออะไรฉันไม่มีหัวใจเฮ้ยช่างเหอะนายรีบตามฉันมาเหอะเร็วๆเข้าเอ้ยฉันจะไปชั้นหนึ่งนี่มันชั้น3เฮ้ยใจเย็นๆก่อนนะด็อกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองล่ะฉันว่าการ์ตูนแคทน่าจะรอดได้นะแล้วนายมีแผนการอะไรป่ะวะแผนการเหรอมีสิรีบตามมาเร็วฮัทเนอโป้พวกนายอ่ะเตรียมตัวจัดการมันนะแล้วนายไปไหนฉันจะขับรถหลอกล่อมันเองรีบจัดการมันเลยตอนที่ฉันสตาร์ทรถออกไปเอาแล้วนะฮัทโอเคได้นายมีวิธีจัดการมันใช่ไหมบ้าเหรอฉันยังคิดไม่ออกเลยนายขับไปก่อนเลยโอเคจัดการมันเลยฮัท
ตอนที่มันเผลอมองมาที่รถของฉันจัดการมันเลยฮัทฮัทนั่นไหนทำบ้าอะไรน่ะโอ้ยแย่แล้วเอามาดูฉันโอ้ยสวยแล้วฮัทโดนมันกินเข้าไปแล้วหุยนั่นมันหนอนสะพานจอมขมือบนี่นะจริงด้วยเราให้หนอนสะพานจอมขมือบจัดการไอ้ตัวประหลาดนั้นก็ได้นี่นะและทันใดนั้นเองหนอนสะพานจอมขมือบก็เข้าไปขมือบจริงๆทุกคนแต่เอ๊ะเหมือนหนังมันจะเหนียวนะเนี่ยขมือบเท่าไหร่ก็ไม่ตายสักทีน่ารำคาญเฮ้ยจะคิดทำอะไรอ่ะหนอนสะพานจอมขมือบพยายามกัดไปที่หัวเข่าของเจ้าเฮดดอกไม้นี่เดี๋ยวชะมัดแต่ทันใดนั้นเองหนอนสะพานก็โดนมันจัดการซะก่อนเหลือเพียงเศษซากแห่งความทรงจำอุ๊ยเฮ้ยทุกคนนี่มันลูกของคุณแม่เฮดนี่นาอุ๊ยเดินได้เฉยทำไมโตไวขนาดนี้เนี่ยแม่จ๋าหนูหิวน้ำแม่อุ๊ยไอตัวนี้เนี่ยมันจัดการแม่เฮดแล้วแน่เลยแล้วทีนี้มันคงตามมากินลูกเฮดด้วยทุกคนใครกันนะจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้แม่จ๋าฉันนั่นตัวอะไรอ่ะลูกเฮดดูเหมือนว่าเจ้ายังไม่ตอบโต้นะคะแต่เอ๊ะมีการเคลื่อนที่แล้วโอ้โหลูกเฮดของเราโจมตีไปที่หัวแม่ปอกแล้วทันใดนั้นเองเฮดดอกไม้หายไปกับสายลมเลยทุกคนแม่จ๋าโอ้โหดอกไม้อันนี้เนี่ยมันยังมีพวกอีกเหรอตัวอะไรเนี่ยกินยายเปล่าอะแม่เจ้าลูกเฮดยังเก่งเลยทุกคนดูเหมือนว่าจะจัดการพวกนี้ได้อย่างอยู่หมัดเลยดูสิพวกลูกๆของมันตายเรียบเลยอะหุยพอดูใกล้ๆแล้วยิ่งสยองนะเนี่ยเวลาที่มันมีร่างกายใหญ่โตเนี่ยมันดูน่ากลัวจริงๆเลยถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ขอเก็บศพโอ้แย่แล้วมันยังไม่ตายโอ้ไม่มันมีมากกว่า2ตัว3ตัว4ตัวมันดูดฉันแล้วอย่านะ